สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับหมวยนะคะในช่วงตลาดเปิดมาประมาณครึ่งชั่วโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ดูย้อนหลังเพิ่มเติมได้ที่ YouTube Stop Loss by ธนวันปันธโชตนะคะตามบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทยกันต่อนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาปิดตลาดที่ระดับ 1614.76 จุดนะคะโดยเซตบวกขึ้นมา 13.34 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 65,550 ล้านบาทมีนักลงทุนบัญชีบริษัทหลักทรัพย์และสถาบันที่ซื้อสุทธิเข้ามาประมาณคนละพันสถาบันละประมาณพันกว่าล้านนะคะส่วนต่างชาติกับนักลงทุนรายย่อยยังคงขายสุทธิออกมานะคะกลับมาดูที่บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นในฝั่งต่างประเทศฝั่งของสหรัฐอเมริกานะคะเขียวกันทั่วหน้านะคะดาวโจนส์ S&P 500 Nasdaq นะคะรวมไปถึงฝั่งยุโรปค่ะฟุตซี่100 Dash Romania และ CAC 40นะคะกลับมาที่ตลาดหุ้นบ้านเรานะคะในช่วงภาคเช้าวันนี้เปิดตลาดปุ๊บนะคะเซตบวกเลยประมาณ10จุดนะคะโดยบรรยากาศการลงทุนในช่วงภาคเช้าวันนี้นะคะตอนนี้เริ่มลดช่วงบวกแล้วนะคะอยู่ที่ระดับ 1621.66 จุดไปกำหนดกลยุทธ์การลงทุนพร้อมกันกับทางด้านของคุณรณกิจสารินวงศ์จากหนังสือพิมพ์มิติหุ้นค่ะรณกิจสวัสดีค่ะคุณหน่วยครับสวัสดีครับค่ะขออนุญาตอัปเดตมุมมองในตลาดหุ้นของคุณรณกิจนิดนึงนะคะในช่วง รอบสัปดาห์นี้หลังจากที่เซตรีบาวด์ขึ้นมายืนอยู่เหนือระดับ 1,600 จุดได้อีกรอบนึงนะคะครับมองทิศทางไปทางไหนต่อคะผมยังคงมองว่าการรีบาวด์เนี่ยมันก็เป็นตามจังหวะของเซตซึ่งนักลงทุนเองเป็นนักวิเคราะห์เองก็มองคล้ายกันอยู่แล้วเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วนะฮะที่เซตเริ่มที่จะมีการสร้างฐานตรงแนวสำคัญของเซตเนี่ยนะฮะก็คือลงมาตรง 1,600-1,500 ปลายแล้วก็สามารถที่จะดีดกลับได้ 2-3 ครั้งอันนี้เนี่ยนักวิเคราะห์เองหรือทางเราเองเราก็มองใกล้เคียงกันว่าเซตอาจจะมีการดีดตัวสักรอบหนึ่งแล้วก็ในช่วงท้ายสัปดาห์เองเนี่ยปัจจัยลบต่างๆมันเบาลงไปนะมันเบาลงไปแล้วก็ค่าเงินบาทก็กลับมาแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวช่วยให้หุ้นมีสัญญาณของการดีตัวขึ้นรอบสั้นครับหน่วยครับทีนี้เราก็มองว่ามันก็จะมีแนวต้านของเขาในเชิงเทคนิคอลอยู่ก็คือ 1,600 เมื่อเช้าได้ขึ้นไป 1,628 แนวสำคัญที่ทดสอบแล้วไม่ผ่านก็คือตรงแถวๆนี้แหละ 1,632 ที่หลายรอบที่ผ่านมาตรงนี้ไม่ผ่านเหมือนกันนะครับว่ากรอบยังต้องฝ่าตรงนี้อยู่ครับถ้าเกิดฝ่าได้เนี่ยผมคิดว่า 1,660 ยังไม่ผ่านนะฮะ1660ยังไม่น่าผ่านนะคะยังไม่น่าจะผ่านยังติดตรงนั้นอยู่ค่ะนะคะถามว่าทำไม เรามองว่าผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มสถาบันการเงินใหญ่ๆเนี่ยอาจจะเป็นตัวขวางกั้นอยู่บ้างเพราะว่าที่เราประเมินมาในผลประกอบการของหุ้นในกลุ่มธนาคารในไตรมาสที่2เนี่ยยังไม่เด่นนะฮะยังไม่เด่นดังขนาดใหญ่เนี่ยมีสลับผลประกอบการเติบโตขึ้นเล็กน้อยและบางธนาคารก็มีผลประกอบการที่ชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าไตรมาสที่2นี้หุ้นในกลุ่มธนาคารอาจจะไม่หนุนเท่าไหร่ฮะคุณธนวันฮะแล้วก็อย่างนึงคือว่าราคาน้ำมันเองเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาด้วยเพราะว่าล่าสุดเนี้ยอเมริกาเองเขาพยายามกดดันการตะวันออกกลางว่าให้เพิ่มกำลังการผลิตและกดดันตะวันออกกลางว่าให้ลดราคาน้ำมันลงอันนี้มันจะเป็นตัวที่ทำให้ราคาน้ำมันอาจจะปรับตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูอย่างนี้ผมคิดว่าหุ้นจะมีการรีบาวด์ตามจังหวะของเขาครับแต่ก็ยังไม่น่าจะไปไหนได้ไกลเท่าไหร่เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็คือว่าการที่เรามองว่าสัปดาห์นี้โอกาสแต่ชนิดจะดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาคือไม่น่าจะตกลึกนะฮะแล้วก็น่าจะเป็นเชิงบวกได้ในกรอบแคบๆเพราะฉะนั้นนักลงทุนสามารถที่จะเลือกหุ้นที่มีขนาดใหญ่แล้วเก็งกำไรตามจังหวะแค่นั้นเองเลน้ำเบนนะฮะเลือกหุ้นใหญ่แต่เป็นการเก็งกำไรเช่นปตท. ทีซีอันนี้เป็นหุ้นที่ผลประกอบการดีนะฮะเลือกเก็งกำไรได้นะฮะหรือจะเป็นตัวที่ผลประกอบการดีผมยังคงเน้นตัวที่ผลประกอบการดีไตรมาสที่สองนะก็จะเป็นอย่างมิ้งผมว่าทุกค่ายก็จะมองคล้ายๆกันเพราะผลประกอบการ Q2 เขาจะดีค่ะนะฮะ PTTC ก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่มองอยู่ส่วนหุ้นธนาคารถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะเล่นหุ้นธนาคารจังเลยทำไงรอบนี้ธนาคารประกาศออกมาจะมีตัวไหนได้ผมคิดว่าตัวที่ผมนั่งมองแล้วจะเป็นตัวที่ไตเอาแล้วนับไตรมาสสองนะคุณหมายค่ะพอไตรมาสสองโตดีนะเทียบกับไตรมาส2ปีแล้วธนาคารกรุงไทยจะเป็นตัวที่ไตรมาส2ปีนี้โตเด่นที่สุดในกลุ่มค่ะนะฮะ KDB เพราะว่าไตรมาส2ปีแล้วเนี่ย KDB ก็มีตั้งสำรองของบริษัทเอิร์ธเข้าไปค่ะแล้วผลประกอบการไม่ดีแต่ว่าไตรมาส2ปีนี้ไม่มีสำรองแล้ว
เพราะกำไรของ KDB ไตรมาส2ปีนี้จะโตสูงสุดในกลุ่มธนาคารครับค่ะนะคะแต่ว่าเซนติเมนต์ที่แบบว่ากลุ่มแบงค์อาจจะโดนขายเพราะผลประกอบการไม่ดีเนี่ยมันจะทำให้ทุกตัวมันอาจจะลงไปตามเซนติเมนต์ในช่วงจังหวะที่มีการประกาศงบไหมอาจจะไม่ลงเยอะอาจจะซึมอาจจะมีแรงขายบ้างอย่างนี้นะแต่ว่าคงจะไม่ลงขนาดตัวทุกอย่างในช่วงเดือนที่ผ่านมาก็อาจจะเลือกเล่นเป็นบางธนาคารที่กำไรในไตรมาสนี้รายงานออกมาสวยก็จะเป็นประมาณนั้นครับค่ะก็อาจจะรอจังหวะนิดนึงในช่วงประกาศงบในช่วงที่แบบว่าโมเมนตัมอาจจะตะลุมบอลขายกันอยู่ตอนนั้นอะไรแบบนี้นะคะคือตอนนี้จะประกาศงบในสัปดาห์นี้แหละนักลงทุนอาจจะซื้อดักได้เช่น KDB เนี่ยซื้อดักได้ค่ะได้ค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายให้สักนิดนึงนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะครับเน้นหุ้นใหญ่นะครับแต่ว่าเน้นเป็นการเก็งใหม่นั่นเองเช่นปตท.ซีหรือ KTBหรือมิ้งอะไรประมาณนี้ที่เน้นผลประกอบการออกมาดีครับคุณหมวยครับได้ค่ะนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณรณกิจสารินวงศ์นะคะจากสำนักหนังสือพิมพ์มิติหุ้นนะคะที่ให้กรอบเซตไว้ที่1632นะคะมาดูกันตอนนี้เซตอยู่ที่1622นะคะแล้วก็วันนี้ขึ้นไปเทสที่1628ซึ่งเป็นแนวต้านแรกนะคะแล้วก็ไม่ผ่านนะคะแล้วก็ถัดไป1632มองว่ายังไงสัปดาห์นี้ก็ไม่น่าจะเกิน1660นะคะจากตรงนี้ขึ้นไป1622 1660ก็ยังคงมีอัพไซด์อยู่อีกประมาณสัก40จุดนะคะ